รัฐบาลลาวออกประกาศเตือนผู้ประกอบการธุรกิจคริปโตในประเทศที่ยังไม่ได้ชำระภาษีธุรกิจรวมกว่า20ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ717ล้านบาทกว่าให้รีบจ่ายภาษีตามรอบปีธุรกิจก่อนที่จะโดนค่าปรับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ผ่อนปรนเนื่องจากภาวะตลาดหนีคริปโตแต่ขณะนี้ตลาดคริปโตเริ่มฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะกระจิงแล้วตามรายงานโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนอ้างถึงรายงานของลาว People Army News ออกประกาศแจ้งไปยังผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิตอลในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวน20ล้านดอลลาร์ซึ่งก่อนหน้านี้ลาวอนุญาตให้บริษัทบล็อกเชน15แห่งทำการขุดเหรียญบิตคอยน์หรือดำเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อขยายแหล่งรายได้ของรัฐบาลอย่างไรก็ตามครับตามรายละเอียดโดยท่านนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวระบุว่าบริษัท2แห่งในโครงการได้เริ่มใหม่นี้ไม่มีความก้าวหน้าแต่อย่างใดในขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายอื่นๆก็ล่าช้าในการจ่ายภาษีกับภาระผูกพันในการจ่ายให้กับรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าเนื่องจากรัฐบาลแก้ไขภาระผูกพันทางภาษีราคาของสกุลเงินดิจิตอลจึงลดลง 50%โดยรวมดังนั้นลาวจะลดยอดคงเหลือที่บริษัทคริปโตค้างอยู่ลง 50% เช่นกันด้วยการตัดสินใจดังกล่าวครับบริษัทต่างๆได้เริ่มทยอยจ่ายคืนคำเนียมภาษีและคาดว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะได้รับการชำระให้ครบถ้วนภายในสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามทางการลาวยังเตือนด้วยว่าบริษัทที่ล่าช้าในการจ่ายภาษีตามใบอนุญาตอาจถูกเปรียบเทียบปรับและถูกระงับการดำเนินธุรกิจคริปโตในลาวหรือร้ายแรงที่สุดก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในลาวขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MTR ออนไลน์